สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปกันอีกครั้งอีกแล้วนะก็คือวันนี้นะเราจะมาตามติดชีวิตพวกเราในบ้านกันนะครับทั้ง4คนนะว่า1วันเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับก็คือช่วงนี้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยอยู่บ้านทั้งที่เด็กคนอื่นเขาเปิดเทอมพี่ฟิล์มอ่ะปิดเทอมแล้วน้องฟิลเปิดเทอมแต่เปิดเทอมได้3วันที่โรงเรียนสั่งหยุดเพราะว่าโรงเรียนมันทำให้เสร็จฝุ่นเยอะใช่มีแบบว่าก่อสร้างทำงานอยู่แล้วฝุ่นเยอะเขาก็เลยให้หยุด1เดือนครับผมหยุดนี่คือไม่ได้หยุดอยู่บ้านเฉยๆนะหยุดต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านใช่เรียนออนไลน์ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภารกิจของแม่เดือนนะครับที่ตื่นออกมาประมาณ 5:30 แล้วก็ต้องมาทำกับข้าวนะครับอันนี้เป็นภารกิจประจำวันถ้าวันไหนไม่ทำก็ไปซื้อของกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำก็ต้องมาเตรียมอย่างเงี้ยหั่นหมูเตรียมหมดข้าวนะครับลูกๆตื่นมาก็ได้ทานข้าวอย่างพี่ฟิล์มบางวันก็ทานข้าวไปมหาลัยเนาะใช่บางวันเข้าไปสายครับวันนี้ทำอะไรบ้างแม่ผัดบรอกโคลีผัดพริกยูกแล้วก็จะมีทอดซี่โครงหมูแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูว่าภารกิจหลังจากนี้นะครับแต่ละคนทำอะไรบ้างนะครับพ่อถานะครับตื่นมาตั้งแต่เช้าแหละนะครับแล้วก็อาบน้ำอะไรเสร็จละส่วนแม่เดือนเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำนะดูข้างหลังยังใส่ชุดนอนอยู่เลยแต่พ่ออาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าพ่อตื่นมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่พ่อทำเลยคือพ่อเดินไปอีกห้องหนึ่งนะครับก็จะเป็นออฟฟิศนะครับฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวมาตามดูกันนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศของเรานะครับอาจจะรกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นห้องทำงานนะตอนนี้พี่เจนพี่เมย์พี่ตาลยังไม่มาเพราะว่านี่มันยังไม่7โมงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของพี่ๆเขานะครับคือส่วนใหญ่น้องๆจะเห็นนะครับว่าห้องนี้มีอะไรบ้างเคยเห็นมาหลายคลิปแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะฮะพ่อถาตื่นมาปุ๊บก็จะมาเปิดห้องนี้เปิดไฟเปิดคอมนะครับอันนี้จะเป็นคอมที่พ่อถาทำงานก็คือช่วงนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนการลงคลิปใหม่นะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเปิดเทอมกันหมดแล้วใช่ไหมครับพ่อถาเลยลงคลิปวันปกตินะครับจันทร์ถึงศุกร์ลงเวลา4โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ลง8โมงเช้านะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเราปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่หมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ภารกิจช่วงเช้านะฮะพ่อถ่ายเองเนี่ยก็จะตื่นมาใช่ไหมทำอะไรเสร็จก็คืออาบน้ำแปรงฟันทำอะไรเสร็จเนี่ยระหว่างรอไม่เดือนทำข้าวนะฮะพ่อก็จะมานั่งตัดคลิปนะครับที่ถ่ายไว้นะครับบางส่วนก่อนนะตอนนี้ก็จะเป็นผีกระสือ EP 3นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้กำลังตัดต่ออยู่นะลูกเจอลุงมอสด้วยนะแม่ใช่แม่เจอลุงมอสแล้วมีอะไรหรือเปล่าลูกก็ลุงมอสน่ะสิแม่เขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าไก่เขาหาย 4-5 วันวันนี้หายทุกวันเลยวันละตัว2ตัวก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวพ่อถาก็ต้องนั่งตัดต่อจนกว่าจะเสร็จนะครับแต่ก่อนจะเสร็จเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา 7:00 นกว่าละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องฟิลเนี่ยตื่นหรือยังดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา 7:00 นนิดๆแล้วน้องฟิลตื่นแล้วเหรอคะลูกใช่ค่ะวันนี้ตื่นมาจัดของทำอะไรกันเนี่ยจัดเคสนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้อาจจะแบบมาทำงานด้วยทำงานคือเรียนอ่ะนะค่ะจดสรุปงานในเรื่องนี้เมื่อวานหนูไม่ได้จดภาษาไทยเพราะการบ้านเยอะก็เลยว่าจะมาจดวันนี้ก็คือช่วงนี้เรียนออนไลน์อยู่บ้าน1เดือนใช่ไหมคะค่ะเด็กคนอื่นเขาไปเรียนที่โรงเรียนกันหมดแล้วกาฟิลต้องกลับมาเรียนออนไลน์ใช่เดือนนึงคิดถึงครูไหมคิดถึงค่ะ ตอบช้าแสดงว่าไม่คิดถึง เพราะว่าการบ้านมันแบบมันก็เยอะแหละเรียนก็เยอะแต่ว่าเรียนออนไลน์ก็เข้าใจอยู่นิดนึงวันนี้เรียนวิชาอะไรบ้างวันนี้วันพุธเรียนวิชาสังคมต่อมานะคะเป็นวิชาเลือกเสรีของน้องฟิลเป็นหมากล้อมนะคะก็เรียน2ชั่วโมงแล้วก็มีภาษาไทยแล้วก็ธรรมะแล้วพี่ฟิลตื่นยังครับเมื่อกี้ยังค่ะเพราะน้องฟิลตื่นมาตั้งแต่6โมงก็ยังไม่6โมงเลยอ่ะก็ตอนพ่อเข้าไปเอาเสื้อผ้ายังเห็นหนูนอนอยู่เลยน้องก็ตื่นอันนี้ก็คือจัดของก่อนใช่ไหมใช่แล้วแล้วเริ่มเรียนกี่โมงครับวันนี้8โมงเรียนตรงๆเหรอคะใช่ค่ะ8โมงเนี่ยใช่แล้วอาเต้ครับมานอนทำอะไรที่นี่อ่ะอาเต้เป็นกำลังใจแม่มาผมมาเป็นกำลังใจกับพี่วิทย์แก่โอ้ดูประตูหน่อยดีเฮ้ยเจ็ดโมงยังไม่ตื่นเลยเราอ่ะเมื่อคืนพักของอะไรนะเมื่อคืนพักของจะไปไหนอ่ะเอาเรื่องแล้วเอ้าปลุกปุ๊บนี่ตื่นแล้วจะไปงั้นไม่อาบน้ำนอนก็เลยตื่นสายก็คือนอนตีเท่าไหร่บ้าสี่ทุ่มกว่าก็นอนโอ้โหพูดเหมือนดึกก็ปกตินอนมากกว่านะทำไมเราต้องบูดเนี่ยโอ้ยหัวโอ้ยไม่เปิดไฟไม่ได้กล้องมันดีเห็นหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวคุณมานอนในห้องเหรอแปลว่าเรียนนะเช้ามาอาหารหมดโอเคนะวันนี้เรามาถ่ายคลิปตามติดชีวิตพวกเราทั้ง4คนนะยังไม่เคยทำเลยนะที่แบบตามติดชีวิตทั้ง4คนมีแต่แบบของพี่ฟิล์มของน้องฟิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้แบบ4คนรวดเลยนะครับน้องต่อ
บูดนะครับทั้งเจ้าของและแมวเขานะครับไม่ไหวแล้วนอนต่อขอเฮ้ยนะตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:38 นะครับคุณหญิงก็ตื่นลงมาแล้วนะน้องอาบน้ำแป๊บเดียวเองอะไรนะอาบน้ำแป๊บเดียวเองก็คือสุดท้ายที่แบบว่าเห็นว่าฮีโร่นอนอยู่ข้างพอออกไปมันยืนแล้วก็เลี้ยงอาหารให้มันหน่อยไม่ได้หรอตอนนี้นะครับก็ทำกับข้าวให้กับลูกๆเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่โอ้หน้าสดอย่าต้องขนาดก็อย่างเงี้ยแหละหนูรีบปิดไฟเขาบอกกล้องเขาดีสรุปเห็นหมดเลยหน้าสดหน้าสดคือหน้ากลัวน่ารักตอนนี้นะก็เป็นเวลา8:00 AMแล้วนะครับทำโน่นทำนี่เสร็จปุ๊บ8:00 AMเฉยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างนะครับมีผัดบรอกโคลีมีหมูผัดพริกหยวกมีหมูทอดมีน้ำพริกปลาทูแล้วก็หน่อไม้ประมาณนี้นะครับหน้าตาของพี่ฟิล์มเนี่ยตอนนี้เหมือนยังไม่ตื่นเลยหนูจำใจตื่นน้องฟิล์มนี่ต้องรีบกินนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเรียน8:00 AMใช่ไหมนี่แค่นาที8:00 AM ใช่ไหมลูกก็แล้วถ้าไม่ทันก็ให้เพื่อนบอกเช็คให้ครูคะหนูกินข้าวอยู่ค่ะอ้าวครูบอกแล้วทำไมไม่จัดการตัวเองดีๆทำไมก็เราเรียนบ้านทำไมโรงเรียนไม่เปิดลาเราไปนั่งเลยตรงนั้นเลยนี่เลยนะก็บรรยากาศช่วงเช้าก็จะประมาณนี้แหละนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้ามานะเพราะว่าเปิดพัดลมอยู่ด้านหลังนะครับโอเคนะเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะก็จะเข้าเรียนคาบแรกแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นวิชาสังคมนี่เป็นใบงานเมื่อวานที่ครูให้ทำนะคะบอกเลยว่าน้องฟิวทำสวยมากเป็นสีม่วงว่าจะตกแต่งเพิ่มด้วยเพราะรู้สึกว่าม่วงมันน้อยไปและอยากให้มันม่วงแบบบูมๆอ่ะเดี๋ยวหาก่อนว่าจะตกแต่งอะไรเพิ่มฟิลก็เจอเฮมเมอร์นี่สวยเปล่าไม่ทำไม่ไหวหรอใช่อวดผลงานให้ทุกคนดูสวยอวดแล้วนี่อย่าว่าจะระบายสีเพิ่มเพราะมันยังม่วงไม่พอมันม่วงน้อยไปจะไม่มีในหนังสือนะใช่เชียร์ไม่เป็นไรเปิดไว้ก่อนโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าน้องฟิวเรียนออนไลน์อยู่ข้างล่างส่วนฟิล์มเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะในระหว่างที่น้องเรียนเพราะว่าฟิล์มเนี่ยมีนั่งทำเล็บ1ชุดแล้วก็จะมาแพ็คของด้วยนะคะฟิล์มขายเป็นตัวคีย์บอร์ด Anypro 2ไปนะคะตัวนี้จะเป็นแป้นอังกฤษนะคือตอนแรกฟิล์มก็กะจะเอามาใช้กับ iMac อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือมันไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าถ้าอยากใช้มันเสถียรอ่ะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราไม่อัปเดตอ่ะมันก็ต้องต่อสายไงทั้งๆที่ตัวเนี้ยมันใช้แบบไร้สายก็ได้ฟิล์มก็แบบงั้นก็เก็บไว้จนวันนี้ก็โอเคขายออกไปแล้วนะคะคือลงขายเมื่อวานวันนี้ก็จะออกไปส่งฟิล์มก็แพ็คของแบบเรียบร้อยนะคะตัวด้านในคือน้องแบบสภาพดีมากเสียดายมากที่แบบว่าต้องขายแต่ก็นั่นแหละมันไม่ค่อยเสถียรเราก็เลยแบบไม่ได้เก็บไว้ต่ออะไรอย่างนี้นะคะก็คือไม่ของแถมให้น้องเป็นสายด้วยนี่ฟิล์มจ๋าซื้อไม่ใช้แยกด้วยความที่สายมันเป็นสีอะสรุปก็คือไม่ได้ใช้นอนกล่องมาแพ็คของกันกว่าอันนี้คือมีบับเบิ้ลแบบว่าเป็นม้วนนะคะเมื่อก่อนคือม้วนใหญ่มากคือใช้มาได้แบบว่าเกือบปีน้องก็จะแบบลดลั่นกันไปนี่แพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนี่ประกบวางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนออกไปส่งอ่ะค่อยเอาใส่กล่องเพราะว่าที่บ้านไม่มีกล่องใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มก็จะมานั่งทำเล็บด้วยชุดหนึ่งนะคะวันนี้มีแค่ชุดเดียวเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเคลียร์เสร็จไปครบหมดแล้วนะคะทุกคนเลยอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งทำเมื่อคืนดูนี่ก็จะมีแบบว่าสีสันกับลายนี้นะคะอันนี้จะเป็นทรงยาวโอเคต่อไปก็จะเป็นแบบที่ลูกค้าออกแบบมาเองนะคะฟิล์มก็อาจจะไม่ได้โชว์แบบนะมานั่งทำกันดีกว่าแต่คือแบบลายก็ไม่ได้ยากทุกคนอะมองแบบผ่านๆแบบฟุ๊บฟุ๊บเดี๋ยวฟิล์มขอนั่งทำก่อนละกันส่วนอันนี้เดี๋ยวเราแพ็คใส่ซองไว้แล้วก็ออกไปส่งเหมือนกันอะเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนนะคะโอเคฟิล์มก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูสีอยากจะบอกว่าเวลาทำเล็บฟิล์มก็คือจะพยายามเทียบสีแบบว่านานมากว่าแบบสีไหนนะสีไหนน่าเทียบแบบว่าตรงกับแบบที่ลูกค้าอยากได้มากที่สุดอันนี้ฟิล์มดูเสร็จฟิล์มก็จะหยิบขึ้นมาดูก่อนเลยชุดหลักๆก็คือจะมีฟ้าเหลืองส้มขาวนะคะส้มโอเค3สีนี้อยู่ด้วยกันน่ารักมากแล้วก็จะมีเพ้นท์นิดนึงกับปั้นนูนนะคะมาเริ่มส่วนพวกไซเล็บอะไรเงี้ยฟิล์มก็คือวัดไปแล้วนะคะก็คือจะใส่แท่นไว้
มาดูกันดีกว่าว่าการทำเล็บของฟิล์มมันยากง่ายขนาดไหนแล้วก็เมื่อกี้ไปปริ้นที่อยู่ลูกค้ามาแล้วนะคะที่แบบว่าสั่งไว้2แบบเมื่อกี้2แบบ2ลายเมื่อกี้แล้วก็จะใส่ไปในซองเลยเรียบร้อยเตรียมส่งแล้วนี่เดี๋ยวฟิล์มขอนั่งทำก่อนละกันนะคะก็อาจจะแบบว่ามีเห็นการทำมันผ่านละกันเพราะว่าทำทีเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงเลยนะคะถ้าแบบว่าเพนอะไรเงี้ยมันก็จะนานเนาะแต่ถ้าแบบว่าลายปกติเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จมันจะนานตรงทากับอบนั่นแหละแบบกว่าจะทาทีนึงให้มันเรียบเลยเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ก็จะมานี่ทุกคนฟิล์มลงแบบว่าพวกสีพื้นไปแล้วเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาเพนลายกันต่อนะคะอุ๊ยลายนี้ก็คือทำไว้อยู่มั้งนี่แหละชุดประจำวันของฟิล์มแต่ละวันถ้ามีทำเล็บก็ขึ้นมาทำถ้ามีถ่ายคลิปก็ลงไปถ่ายคลิปนะคะแต่อย่างวันนี้ก็เหมือนว่าฟิล์มก็ไม่น่าจะได้ถ่ายคลิปอะไรชิวๆอยู่เพราะว่ายังพอมีคลิปสต็อกเอาไว้ลงในช่องตัวเองอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนฟิล์มก็ทำเสร็จไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีลูกค้าเข้ามาสั่งอีกไหมแต่ว่าอันนี้เขาสั่งเมื่อเช้าตอนประมาณ7โมงนะคะฟิล์มก็ทำเสร็จตอน9โมง9โมง45นะคะก็คือฟิล์มขึ้นมาทำประมาณ9โมงกว่าถือว่าชุดนี้เสร็จไวนะคะโอเคเราก็แพ็คเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปส่งเหมือนกันนี่จริงๆคือมีหลายซองนะแต่ว่ามันอยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะเตรียมออกไปส่งกับแม่ช่วงบ่ายๆละกันนะคะเผื่อมีอะไรให้แพ็คอีกเราจะได้ออกไปส่งทีเดียววันนี้นะคะจะได้ไม่ต้องออกบ่อยแล้วก็หลังจากนี้ฟิล์มจะทำอะไรอีกหรือว่าคนอื่นจะทำอะไรอีกก็รอดูกันด้วยนะคะตอนนี้ฟิล์มก็จบแล้วนะคะว่าหลังจากที่เมื่อกี้นะคะฟิล์มเอากล้องไปถ่ายข้างบนบ้านนะคะน้องเฟย์ก็จะกลับมาเรียนต่อนะคะทุกคนนั่นแหละก็คือเรียนข้ามนี้เสร็จนะคะก็จะไปกินข้าวแล้วกินข้าวเที่ยงนะคะก็คือพักเที่ยงเสร็จแล้วก็เรียนอีกนะคะประมาณอีก4ชั่วโมงขอบคุณค่ะให้หนูเหลือ2แก้วใครจ่ายแม่เชลยเย้ชานมสุดแสนจะอร่อยคือบอกเลยว่ากินวันละแก้ว2แก้วเมื่อวาน2แก้ววันนี้อ่ะวันนี้แก้วเดียวได้ใจใช่ไหมอันนี้ปะสุ่มอีกแล้วเหรอสุ่มที่แปลว่าดูใบรายชื่อวันนี้นะเป็นเวลาบ่าย2นาทีนะครับเขากินอิ่มเขาก็นอนหลับกันครับอันนี้คืออะไรเนี่ยพักก่อนเตรียมตัวถ่ายงานหรือว่าวันนี้ถ่ายคลิปนี้คลิปเดียวพอคลิปนี้คลิปเดียวเหรอพ่อแล้วนี่อะไรเจ๊อันนี้เขาเป็นใครเจ๊โอ้โหดูนะครับเนี่ยเขานอนกันเป็นกระจุกเป็นกองกองกองตรงโน้นใครอ่ะวรรณกรรมลิโอตรงนี้คุณลิโอนอนอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามก็มีมี่ไม่จะมาไวกว่านี้คุณต้องตื่นนะคุณอย่ามาแกล้งหลับจะนอนได้ข่าวว่าน้องฟิล์มจะทำเพลงเหรอคะใช่ค่ะเออจริงจังจริงจังจะทำเพลงใช่แล้วคือเมื่อวานไหนพี่เขามาแล้วเขาเนี่ยเสียงได้เลยนั่นนี่อ่ะนี่ใส่ละว่าเอเอนะว่าเอเอว่าหนึ่งคำก่อนเดี๋ยวนะเสียงได้นี่ใส่ได้ปะได้โอเคนะก็ประมาณนี้นะตอนนี้บ่ายสองคิวบอกว่าเลิกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันส่วนพ่อถ่ายเองนะครับก็ต้องไปทำงานอีกห้องนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับพี่ๆเขาก็มาทำงานกันแล้วนะครับเนี่ยนี่เป็นพี่เจนนะครับตัดต่อของเรานะครับอยู่ห้องนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่เมย์นะครับก็นั่งตัดต่ออยู่นะฝั่งนี้ก็พี่ตาลนะครับนี่เลยนะก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับมาเดี๋ยวพ่อถาก็กำลังตัดคลิปอยู่นะครับคือคลิปเนี่ยตัดเองนะครับเนี่ยพ่อถากำลังตัดคลิปนี้อยู่นะระหว่างที่ถ่ายเนี่ยก็ตัดคลิปเก่าอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมตอนนี้เป็นเวลาเพราะกันว่ามันอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูต่อกันช่วงเย็นนะครับพวกเราทำอะไรกันบ้างนะครับกิจกรรมในบ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเช้ามาก็ทำงาน
น้องฟิวก็เรียนพี่ฟิล์มก็ขึ้นไปทำลงทำเล็บใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเองก็มานั่งตัดงานห้องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ถึงช่วงเย็นเนี่ยวันเนี้ยก็คือถ่ายคลิปเดียวก็คือคลิปนี้แหละที่น้องๆดูอยู่นะครับพอถึงช่วงเย็นเนี่ยกินข้าวกิจกรรมในครอบครัวนิดหน่อยแล้วก็แยกย้ายเข้านอนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าช่วงเย็นทำอะไรกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 3:47 นะคะก็คือฟิล์มเพิ่งตื่นเสร็จก็แบบมันใกล้เวลาถึงที่เราจะต้องอัพคลิปแล้วนะคะก็คืออัพคลิปเก็บไว้ก่อนฟิล์มก็มาลงเป็นคลิปวอล์กตะลุยดอนหอยหลอดนะคะก็จะไว้ลงตอน 5:00 ตอนนี้ก็คือเพิ่งใส่คลิปลงไปตั้งชื่อคลิปนะคะใส่รายละเอียดต่างๆที่ทาง YouTube เขาให้ใส่เนาะพวกปกคลิปอะไรอย่างนี้ส่วนเวลาการแชร์ก็เดี๋ยวกดไว้สาธารณะก่อนแล้วพอใกล้ถึงช่วง 5:00 ค่อยกดเผยแพร่นะคะฟิล์มไม่ค่อยชอบตั้งเวลารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเด้งอะทุกคนมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคะอันนี้ก็ปล่อยค้างไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ย่อเป็นหน้าเล็กแล้วก็น้องฟิลก็คือเลิกเรียนไปสักพักแล้วนะคะตอนนี้คือยังนั่งทำการบ้านอยู่นั่งทำมาหลายชั่วโมงมากยังไม่เสร็จสักทีใช่ไหมฟิลคำว่าแบบว่าสิ้นหวังมากนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นกับน้องฟิลตรงโน้นกันจริงๆเมื่อแกนั่งดูแฮร์รี่แหละแต่แบบฟิลบอกว่านั่งทำการบ้านก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะไม่เสร็จนะคะน้องฟิลกำลังทำความเข้าใจด้วยตัวเองเพราะไม่เข้าใจไม่ใช่แหละสังคมภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ก็ต้องเอามาอ่านใช้สูตร w ลบ w เท่ากับ90แล้วคือหนูก็ต้องจำวิชาคณิตก็ต้องจำยกกำลังถึง30คือไม่เข้าใจทุกคนเอาตรงว่าตอนม.2ไม่เคยเรียนอะไรแบบนี้เลยอันนี้เคยเรียนตอนม.1ตอนปรับพื้นฐานแล้วก็จำไม่ได้แล้วไงชีทก็ไปไหนก็ไม่รู้ดูสภาพเรียนจนหัวล้าแล้วเนี่ยตรงนี้สภาพแต่คือวันนี้เรียนเป็นไงบ้างไหนรีวิวการเรียนวันนี้ก่อนอะเหนื่อยมากสั้นๆได้ใจความเหนื่อยมากเด็กม.2เพิ่งเปิดเทอมได้ประมาณ2อาทิตย์บนเหนื่อยแล้วนะคะด้วยความที่การบ้านเยอะเนาะเพราะว่ายังเรียนออนไลน์โรงเรียนอื่นเขาออนไซต์น่าจะแบบว่าคุยกับเพื่อนได้ง่ายกว่านี้เวลาทำเรื่องการบ้านปะใช่ดูดิสงสารฟิลเขานะคะนี่แม่กลับมาถึงแล้วบอกเลยว่าฟิลพยายามจับผิดเสียงรถแม่เมื่อกี้ก็แบบให้หนูเงียบแล้วบอกว่าเงียบเสียงรถแม่สรุปเงียบกิ๊บวันนี้ทำไข่เจียวใช่ไหมใช่ไข่เจียวด้วยไข่เจียวแกงคืออะไรมาบ้างแกงเขียวหวานแกงหอยยำเส้นน้องอยากกินแกงหอยแล้วในมือน้องฟิวขนมหวานใช่ไหมผลไม้ขนมมะม่วงถือว่าเป็นของหวานไหมของหวานสิวันนี้ทำแกงหอยไม่ได้นะน้องซองปีมันบาวันนี้วันพระใช่ไหมรับมุกไม่ทันแม่เก็บของเสร็จต้องพาหนูไปส่งของด้วยแม่ต้อนรับแม่ๆอย่างนี้สวัสดีค่ะแมวอย่างลกอะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ได้เวลากินข้าวอีกแล้วใช่คือน้องๆจะไม่เห็นตอนกินตอนเที่ยงไงพ่อก็ไม่ได้กินเพราะพ่อกินเช้าเสร็จโดดมาเย็นเลยเพราะว่าน้องถ่ายไว้ตอนกินก๋วยเตี๋ยวกับแม่2คนเขาไปกินกัน2คนถ่ายใส่อะไรมาคะโทรศัพท์โอเคนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขอตัวทานข้าวก่อนนะครับวันนี้คือแบบเลี้ยวของจริงนะเนี่ยมาตามติดชีวิตทั้ง4คนเลยนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรกันบ้างไม่เคยทำเลยนะแบบทำทีเดียวพร้อมกัน4คนนะโอเคขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนทำอะไรเสร็จแล้วนะโอเคครับนี่เลยนะคะพอช่วงแบบว่าหลังจากกินข้าวเสร็จย่อยเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ6โมงกว่านะคะเขาก็จะมาเต้นแอโรบิกหน้าบ้านส่วนพ่อก็คือยังอยู่ห้องคอมนะคะอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆกินข้าวเสร็จก็ไปอยู่ห้องนั้นนะคะบางทีเขาอาจจะบอกว่าเขาทำงานแต่จริงๆนั่งเล่นเกมเขาทำงานเสร็จแล้วอ๋อเขาก็จะเล่นเกมว่างก็ขอนิดนึงนิดนึงของเขาเท่ากับชั่วโมงกว่าแบบว่าพอแบบว่าถ้ายังไม่แพ้สร้างป้อมแบบว่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะยังไม่แพ้เหมือนตั้งป้อมเล่นเกมอะไรเกมอะไรไม่รู้มันดูแบบเหมือนเขาเล่นกับคนต่างประเทศนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเซิร์ฟฝั่งนู้นมั้งแล้วแบบใช่มันช่วยกันถล่มจะสำลักจะนิ้วเท้าพอจะสำลักไม่ใช่ ORV หรือพอแล้วไม่คุยนะเกมไหนเนี่ยนี่เซิร์ฟไหนเนี่ยเซิร์ฟนอกโลกเซิร์ฟใหม่แต่ว่าเกมพ่อมันจะเป็นฟิลแบบว่าสร้างป้อมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเล่นในคอมแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นบล็อกกันทุกคนดูไหมเขาเรียกว่าเกมอะไรฟิลก็ไม่มั่นใจแต่ว่าถ้ายังไม่แพ้พ่อก็จะเล่นอยู่งั้นนะคะบางทีหัวร้อนทีมตัวเองเนี้ยก็ปล่อยให้ระเบิดแล้วก็ออกจากเกมจะเป็นฟิลนั้นอะสรุปเดินได้แค่นิดนึงนะคะประมาณช่วงทางโค้งอันนี้ก็คือจะเดินประมาณนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แมสด้วยอะไรเงี้ยปกติเขาบอกว่าถ้าออกมาเดินเล่นอะไรไกลๆอย่างเงี้ยนั่นบางคนอื่นก็ควรใส่แมสแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นโค้งเพียงว่าเป็นทางรถเฉยๆช่วงแถวหน้าบ้าน
ก็มาเดินเล่นประมาณนี้พอนะคะแต่ว่าหมู่บ้านเราก็จะเงียบนิดนึงไม่ค่อยเห็นใครนะคะก็เลยถอดไม่ได้นี่เกมเนี่ยทุกคนมีใครรู้จักไหมเกมเนี่ยไอเกมที่สร้างบล็อกเขาเนี่ยว้าวนะว้าวเนี่ยบอกเลยนะถ้าโจรมาเขาไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยเรายืนจ้องอยู่นานเหมือนจะเล่นสงครามโลกครั้งที่สองอะสงครามโลกน่าจะมีครั้งที่สามอะไรอยากจะบอกว่ายืนจ้องอยู่นานมากไม่รู้ตัวสักทีว้าก็แค่เด็กติดเกมอะก็ไม่นอนเด็กอะไรนะติดเกมเมื่อกี้เขาบอกว่าแม่บอกว่าพ่อไม่ได้เล่นแบบว่าเกม O R V พ่อเล่นเกมแบบว่าลบๆอะไรอย่างงี้ O R V พ่อรู้จักเปล่ามันเหมือน O R V ไม่ใช่หรอเขาผิดมันอยู่ในตัวเดียวกันมันอยู่ในตัวเดียวกัน O R V นี่เกมใหม่นะที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวแม่ผลิตขึ้นมาจะผลิตเกมแล้วจะพูดชื่อเกมไม่ถูกเฮ้ยอันนี้กำลังติดพันอยู่ไงแบบอันนี้เขาเรียกเกมอะไรอ่ะอันนี้อ่ะเรดอเลิร์ตไม่เคยเล่นไหมอันนี้เกมนี้ตั้งแต่อยู่บ้านเก่าฟิล์มเกิดมาก็เห็นพ่อเล่นเกมนี้เลยใช่ใช่มันเป็นเกมที่แบบใหม่มากอ่ะใหม่อะไรน่าจะมากกว่าอายุหนูอีกอ่ะเกิดมา20ปีก็คือเห็นแล้วเฮ้ยนี่ดูกองทัพของพ่อยิ่งใหญ่มากดูโอ้แต่ถ้าแบบว่าใครที่อยู่ในทีมพ่อแล้วเล่นแบบอ่อนๆนี่พ่อก็จะหัวร้อนนิดนึงนะคะไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนบอกเลยดูดูใครเคยเล่นมั่งเมนบอกด้วยแล้วคือจอพ่อก็จะมีความกว้างนิดนึงกว้างยังไงมาให้หมดเราเหมือนโกงเขาอะจอเราใหญ่กว่าเขาไงเห็นทุกสัดส่วนไม่ต้องบอกว่ามัวแต่ซูมเข้าซูมออกใช่ไหมเรามองกว้างมองทีเดียวแบบเอ้ยมาจากฝั่งไหนอะไรยังไงใช่ครับเอาเปรียบเขาที่สุดในโลกอ่ะเมื่อก่อนนะจอแบบว่าครึ่งของครึ่งของครึ่งอีกทีไม่จะบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่ได้เล่นเกมเลยนะเขาเล่นอีกเกมนึงเขาออกไปขายน้ำใช่ป่ะเขาไปขายน้ำไปขายน้ำเอาเรื่องไปด้วยกันนะไม่แล้วแม่ก็อยู่บ้านใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกแม่บอกว่าถ้าหมดชั่วโมงเนี้ยเตรียมไปขโมยของบ้านโน้นบ้านนี้มาด้วยนะเออแม่เขาก็เปิดคอมทิ้งไว้ก็ให้แม่เล่นเล่นแล้วก็ไปขโมยของเขาแบบง่ายๆนี่ขนาดเราออกไปขายน้ำนะเออยังจะไปโจมตียังจะไปขโมยเขาอีกนี่น้องๆบอกอ้าวพ่อถาติดเกมอ่ะเออแล้วเกมอะไรพ่อจำชื่อเกมไม่ได้เล่นนานมากแล้วมันเดี๋ยวนะมันชื่อเกมเลยแล้วรุ่นพ่อเขาเล่นใช่ป่ะบางวันนะบางคืนอ่ะเขาขนคอมมานั่งด้วยกัน3คนอ่ะอาแบงกับอาเดียเออบางทีก็จะแบบว่าเล่นเกมบอลอะไรเงี้ยก็มาเล่นกันที่บ้านจอยคนละอันเล่นกันเป็นรอบๆไม่พูดทำไมเขารู้เกมเยอะการ์ตูนของลูกๆก็เยอะพวกบาร์บี้แยกกันเป็นโซนเลยแล้วน้องฟิวอ่ะนั่งทำงานอยู่ผมก็คงกว่าแล้วจะดูอะไรยังนั่งทำงานอยู่เห็นนำคณิตมั้งชีวิตน่าสงสารมากเลยนะจริงๆนะคือตอนนี้พ่อบอกเลยว่าของเราเนี่ยเราต้องการค่าสีชมพูสีส้มนะครับเท่านั้นนะครับเขาสู้เราไม่ได้จริงๆนะนี่เราต้องโยกไปทางนี้ก่อนนะมันเป็นเกมวางแผนเลยแม่ว่าวัยรุ่นไม่น่าจะเล่นอ่ะอุ้ยเล่นแล้วเด็กไทยเล่นกันเยอะมากนะครับพ่อบอกเด็กไทยคือรุ่นพ่อไม่เด็กวัยรุ่นเล่นกันจริงตามร้านเกมเล่นกันเต็มเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเกมที่ย้อนยุคนิดนึงแต่มันเป็นเกมวางแผนแต่ว่าภาพอะไรเงี้ยคือมีความแบบว่าคลาสสิกนะโอเคแม่น้องทำงานไม่เสร็จเลยเมื่อไหร่จะเสร็จคะจุฉลาดดูอุ้ยดูเขาเขียนดิเยอะมากอ่ะอวดไปแล้วว่าลูกบ้านนี้ขยันตุ๊ดยอดส่วนคนพี่ก็เมื่อเช้าก็นั่งเคียวออเดอร์ขายของคนน้องเรียนทั้งวันไม่มีพักเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ว่าจะดูทีวีดูนู่นดูนี่ได้โอเคงั้นหลังจากนี้เราทำอะไรเสร็จต่อเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายแต่ก็น่าจะเป็นอาบน้ำขึ้นบ้านนอนเนาะใช่วันนี้ก็ประมาณนี้แหละเราจะมานั่งเอื่อยเฉยอยู่ตรงโซฟาอันนี้แล้วนะคะเห็นรีโมทนั่นไหมพี่จะเป็นคนครอบครองโอเคพักผ่อนบ๊ายบายครับผมนี่ก็คือ1วันของพวกเรานะครับทั้ง4คนเลยนะมีภารกิจแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างแม่เดือนก็เช้ามากวาดบ้านถูบ้านหากับข้าวนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตลูกๆให้ซักก็ซักวันไหนมีผ้ารีดก็รีดครับผมแล้วน้องฟิล์มครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียนนะคะทุกคนแล้วก็การบ้านเยอะมากก็ต้องทำการบ้านด้วยแล้วปกติเนี่ยก็ถ่ายคลิปกันด้วยนะครับในแต่ละวันนะบางวันก็น้องฟิล์มอาจจะมีสตรีมเกมด้วยนะครับค่ะแล้วของพี่ฟิล์มล่ะครับคือคนไม่มีอะไรทำเลยเราเหมือนไม่มีสาระนี่อย่าพูดขายของทำเลแพ็คของส่งของแล้วปิดเทอมใช่ช่วงนี้ปิดเทอมก็จะไม่เห็นเรียนแล้วนะคะก็จะมีถ่ายคลิปสต็อกบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลจีจีแม่ป่วยหน้าที่หลักหน้าที่หลักฮะแล้วก็ส่วนพ่อถ่ายเองนะครับก็อย่างที่เห็นเลยตื่นมาก็ทำงานแล้วก็ทำงานมีเล่นเกมบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยโอ้ขนาดเลยโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะเรามาทำ
1วันของพวกเรานะหรือว่า24ชั่วโมงของพวกเรานะก็ประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆสบายๆนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเปลี่ยนเวลาลงคลิปใหม่แล้วนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา4โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์8โมงเช้านะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและอยากพวกเราทำคลิปแล้วคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย